ขอแสดงความนอบน้อมพระรัตนตรัยเรียนท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติครบทุกท่านครับคืนนี้เป็นการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศกุศลแด่คุณพ่อสิริพงษ์ประทีปณถลังทางเจ้าภาพกำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นจำนวน4คืนนะครับคืนนี้เป็นคืนที่4คืนสุดท้ายพระเจ้าภาพประกอบด้วยภรรยาคู่ชีวิตของคุณพ่อสิริพงษ์บุตรสะใภ้ญาติพี่น้องได้มีการรวมกิจสมานฉันท์บำเพ็ญกุศลอุทิศแด่คุณพ่อสิริพงษ์ประทีปณถลังต้องกราบขอบพระคุณคณะเจ้าภาพในคืนนี้นะครับจะรับเมตตาได้รับเกียรติจากแผนกบำรุงรักษาพระราชฐานได้กรุณามาร่วมบำเพ็ญบุญสมทบอุทิศแด่คุณพ่อสิริพงษ์ประทีปณถลังและมาให้กำลังใจแก่ทางครอบครัวผู้สูญเสียบิดาผู้เป็นที่รักนะครับซึ่งบุตรของท่านหนึ่งก็เป็นอนุชาตบุตรนะครับเจริญรอยตามบิดาทำงานในที่เดียวกับบิดาของท่านนะครับครับในขณะในคืนนี้นะครับมีพิธีเป็นกุศลสวดพระอภิธรรม2จบกับผมขอเรียนกำหนดการดังนี้นะครับในคณะแรกนั้นตามที่ได้กล่าวเราได้รับเกียรติจากแผนกบำรุงรักษาพระราชฐานได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในคืนนี้ก็คงด้วยเรื่องนึกถึงคุณพ่อสิริพงษ์ประทีปณถลังเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ได้เคยร่วมกันทำบำเพ็ญร่วมกิจการงานที่เป็นกุศลด้วยกันนะครับตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ในติโรกุตตสูตรว่าอัฏฐาสิเมอักกาสิเมญาติมิตตาสขาจะมีเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกตมนุสรังเมื่อมาหวนเรื่องนึกถึงท่านผู้นี้เช่นคุณพ่อสิริพงษ์ประทีปณถลังนี้ว่าอัฏฐาสิเมท่านเคยให้สิ่งนี้แก่เราอัคคาสิเมท่านเคยกระทำสิ่งนี้แก่เราญาติมิตรตาสาขาจะมีหรือว่าท่านเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายของเราแล้วก็คงก็จงบำเพ็ญบุญเป็นสัจนานุปทานอุทิศส่งให้ท่านผู้ร่วงรับถือว่าได้ปฏิบัติตามกิจในทางพระพุทธศาสนานะครับเพราะว่าเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่คุณพ่อสิริพงษ์ได้ให้อะไรต่อมิอะไรหลายๆท่านที่เดินทางมานะครับอาจจะเคยให้คำพูดคำแนะแนวหรือว่าให้กำลังใจโดยเฉพาะบุตรของท่านให้ชีวิตอันนี้เชื่อว่าความกตัญญูกตเวทิตาในดวงจิตก็คงจะใช้ออกมาเป็นการเป็นกุศลอย่างดีที่สุดในฐานะบุตรของคุณพ่อสิริพงษ์นะครับท่านได้เคยกระทำสิ่งนี้แก่เราอากาศิเมเช่นได้เคยร่วมงานกิจการต่างๆนะครับหรือว่าท่านเป็นญาติเป็นมิตรสหายนะในขณะนี้กระผมก็รอเวลาที่พระคุณท่านสี่รูปคณะสงฆ์ชุดแรกนะครับก็จะได้ตระเตรียมรายนามซึ่งเมื่อพระคุณท่านสี่รูปเดินทางมาถึงนะครับกับผมจะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับในนามของแผนกบำรุงรักษาพระราชฐานนะครับท่านประธานในพิธีจะได้กรุณาจุดธูปเทียนหน้าตู้หมู่พระพุทธหน้าตู้พระธรรมและหน้าหีบศพคุณพ่อสิริพงษ์นะครับThank you.
เรียนท่านประธานในพิธีท่านปรีชาปริพูรณะรองผู้อำนวยการกองรักษาเขตพระราชฐานพระบรมมหาราชวังซึ่งท่านได้เมตตาเป็นประธานในพิธีในการประกุศลอุทิศแก่คุณพ่อสิริพงศ์ประทีปนัทหลังในคืนนี้นะครับซึ่งพระคุณท่านชุดแรกเมื่อเดินทางมาถึงแล้วพระคุณท่านจะได้กรุณาขึ้นเป็นเนื้อนาบุญให้ทางครอบครัวของท่านผู้วัยชนได้กระทำบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศแก่ท่านนะครับทางครอบครัวประทีปนัทหลังรู้สึกซาบซึ้งใจและขอบพระคุณนะครับในหน่วยงานที่ท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเดินทางมานะครับบางท่านได้กรุณาเดินทางมาร่วมทั้ง4คืนเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงมาให้กำลังใจทางคณะเจ้าภาพประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คงจะมาร่วมทำบุญอุทิศให้แก่ท่านผู้วัยชนอันนี้ถือว่าเป็นพระคุณหรือว่าน้ำใจไมตรีอันดีงามซึ่งความมีน้ำใจนั้นถือว่าเป็นบุญนะครับจิตใจที่เกิดจากความเอื้อเฟื้อเป็นบุญกุศลแก่ผู้ร่วงรับได้นะครับดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าความเอื้อเฟื้อคือเนื้อนาบุญความเอื้อเฟื้อนี้นะครับเมื่อมีอยู่ในดวงใจแล้วก็ได้ฉายออกมาเป็นรูปธรรมที่กระทำบำเพ็ญนั้นคือการเป็นกุศลสวดพระภิธรรมตลอดทั้ง4คืนคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะครับเชื่อได้ว่าท่านผู้ร่วงรับดับขันนะครับหรือว่าเสียชีวิตนั้นปกติแล้วท่านก็ไม่ได้ให้คุณให้โทษผู้อยู่อะไรแต่สังเกตว่าทำไมนะครับคนที่มีชีวิตอยู่ยังต้องระลึกนึกถึงอันนี้เป็นวิสัยของคนดีที่เป็นห่วงนะครับท่านผู้ร่วงรับไว้ทวนว่าเมื่อท่านร่วงรับไปแล้วท่านไปอยู่ที่ภพภูมิใดเรามิอาจรู้นะครับแต่ว่าวิสัยของคนมีน้ำใจนะครับท่านกล่าวไว้ว่าคนดีตายเหมือนใส่ร่มมาล้มหักอาไรรักนำลำลึกนึกสงสารคำว่านึกสงสารนี้ไม่ใช่ว่าท่านอาจจะไปท่านไปอยู่สุคติโลกสวรรค์ละแต่ว่าเห็นใจนะครับทางครอบครัวบุตรจะต้องได้สูญเสียบิดาไปแล้วภรรยาคู่ชีวิตก็ได้สูญเสียสามีสุดคู่ชีวิตไปแล้วนะครับอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมานะครับนะครับเมื่อประธานในพิธีท่านปรีชาปริพูรณะจุดธูปเทียนแล้วกระผมจะขอโอกาสนะครับทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระและเป็นจตศีลจะได้พระคุณท่านชุดแรกจะได้เมตตาสวดพระภิธรรม7คัมภีร์2จบนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับผมจะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ4ท่านดังได้นำต่อไปนี้นะครับได้กรุณาทอดผ้าบังสกุลและถวายเครื่องกยธรรมนะครับขอเรียนให้ท่านได้ทราบนะครับในเวลานั้นท่านแรกกระผมจะเรียนเชิญนางสาวพรทิพย์ทิพนารองผู้อำนวยการกองราชการฝ่ายในท่านที่2จะได้เรียนเชิญนางกัณฑิกาชารักษภักดีรองผู้อำนวยการกองกลางท่านที่3กับผมจะได้เรียนเชิญนางอาภาพรจินรัตน์ประจำสำนักพิเศษระดับ9นะครับและท่านที่4จะได้เรียนเชิญนายประภาสอุนสุวรรณหัวหน้าแผนกบำรุงรักษาพระราชฐานนะครับทั้ง4ท่านในเวลานั้นจะได้กรุณาทอดผ้าบังสกุลนะครับอ
นะครับชีวิตของคุณพ่อสิริพงษ์นั้นถือว่ามีบุญกุศลได้มีสัมมาชีพได้มีการงานลักษณะของผู้มีโชคหรือมีวาสนานะครับท่านบอกว่าสุขความสุขของคนเรานั้นมีอยู่4ประการกระผมจำพระคุณท่านมานะครับประการแรกอัตถิสุขความสุขอันเกิดจากการมีทรัพย์ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ประการที่2โภคสุขความสุขอันเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์นะครับคนใช้จ่ายทรัพย์ไปดูในห้างได้มีความยิ้มแย้มแจ่มใสได้ใช้เงินใช้ทองความสุขประการที่3ของคฤหัสถ์นะครับคืออนวัชสุขความสุขอันเกิดจากการทำงานที่ไม่มีโทษคืองานสมาชีพยิ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับบุญกุศลนะครับก็ได้เห็นพวงหรีดที่รายล้อมซึ่งถือว่าคุณพ่อนั้นคงจะกระทำงานในส่วนที่เป็นบุญกุศลอย่างยิ่งเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตท่านนะครับแล้วก็ความสุขประการที่4นั้นคืออนันตสุขความสุขอันเกิดจากการไม่มีหนี้สินนะครับตอนนี้ก็พระคุณท่านเดินทางมาถึงเมื่อพร้อมแล้วกราบนิมนต์ทั้ง4รูปนะครับได้กรุณาเป็นเนื้อมราบุญในการประกอบพิธีเป็นกุศลอุทิศแด่คุณพ่อสิริพงษ์ประทีปณถลางในคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายครับกราบพระคุณท่าน4รูปประกอบด้วยพระอาจารย์มหากรพัฒน์กุศลจิตโตผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับท่านพระคุณท่านพร้อมแล้วนะครับขอเรียนท่านประธานในพิธีนะครับได้กรุณาจุดธูปเทียนหน้าตมุพระพุทธหน้าตูพระฐานด้านหน้าหีบศพของคุณพ่อสิริพงษ์ประทีปณถลางนะครับขอเรียนเชิญท่านปรีชาปริปุรณะรองผู้อำนวยการกองรักษาเขตพระราชฐานพระบรมมหาราชวังขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับขอบพระคุณท่านปรีชาปริปุรณะเป็นอย่างยิ่งครับกับลำดับต่อไปกระผมขออนุญาตท่านประธานในพิธีและท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับกราบคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระและเปิดจศีลพร้อมๆกันอินินาสการีนาพุทธังปูเชมิอิมินาสการีนะธัมมังปูเชมิอิมินาสการีนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะปุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพพติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุนะโมตัสสะวันนี้พระคุณท่านสี่รูปได้เมตตาสวดพระอภิธรรมเจ็ดคำพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรับต่อไปจะเป็นการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าบังสกุลเพื่ออุทิศกุศลแด่คุณพ่อสิริพงษ์ประทีปนัทรังผ้าบังสกุลคือบุญนำความดีพร้อมบุญแวดล้อมผู้วายชนกุศลรักษาพระสงฆ์จักพิจารณาผ้าบังสกุลบุญนำพาส่งดวงวิญญาณคุณพ่อสิริพงษ์สู่ชั้นฟ้าทิพย์สถานวิมานบุญรับต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทั้ง4ท่านดังต่อไปนี้ได้กรุณาทอดท่าบังสกุลนะครับท่านแรกขอเชิญนางสาวพรทิพย์ทิพนารองผู้อำนวยการกองราชการฝ่ายในท่านที่2ขอเชิญนางกัณฑิกาชารักษภักดีรองผู้อำนวยการกองกลางท่านที่3ขอเชิญนางอาภาพรจินรัตน์ประจำสำนักพิเศษระดับ9และท่านที่4ขอเรียนเชิญนายประภาสอุ่นสุวรรณหัวหน้าแผนกบำรุงรักษาพระราชฐานขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านได้กรุณาทอดผ้าบังสกุล
จาวตัสสังฆาราอุปาทวยธัมมิโนอุปาจิตวานิรุจจันติเตสังปัสสโมสุโขขอถวายเครื่องพยธรรมอีกต่อไปเลยนะครับจะได้ขอเชิญทั้งสี่ท่านได้กรุณานั่งกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อสุริพงษ์ประทีปณถลังได้รับพรเป็นต่อไปครับขอบพระคุณทั้งสี่ท่านเป็นอย่างยิ่งครับนะครับตัวฟ้าไม้เบื้องหน้าเลยนะครับอเวนัสธาโสทิมภะวันตุเตขอเชิญทุกท่านกราบพระไตรพร้อมกันอีกครั้งนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอกราบขอบพระคุณพระคุณท่านสี่รูปได้เมตตาเป็นเนื้อนาบุญในการเป็นกุศลสวดพระภิกษุธรรมอุทิศแก่คุณพ่อสิริพงษ์ประทิพนทลังในคืนนี้เป็นกระสงชุดแรกนะครับกรณีก็เดี๋ยวทางครอบครัวจะได้แจกของชำร่วยอาหารได้นะครับขอบพระคุณท่านมาแล้วนะครับประจุที่สองนะครับทางเจ้าภาพขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในการเป็นส่วนคืนนี้ชุดแรกนะครับขอขอบพระคุณท่านปรีชาปริพุรณะรองผู้อำนวยการกองรักษาเขตพระราชฐานพระบรมมหาราชวังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาร่วมเป็นในคืนนี้นะครับขอแสดงความเคารพนะครับท่านประเสริฐกตัญญูประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10ผู้อำนวยการกองรักษาเขตพระราชฐานพระบรมมหาราชวังซึ่งท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเมื่อครั้งที่คุณพ่อสุริพงษ์ได้มีชีวิตอยู่ท่านได้เมตตามาตั้งแต่ในวันแรกจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับในกรณีที่รอพระคุณท่านสี่รูปเดินทางมาถึงนะครับของชำร่วยคงจะแจกในช่วงพระคุณท่านชุดที่สองนะครับในชุดที่สองนี้นะครับได้รับเกียรติจากทางครอบครัวใกล้ชิดของคุณพ่อสิริพงษ์นะครับในขณะนี้ขอโอกาสทางเจ้าหน้าที่ได้ตรัสเตรียมเพื่อความเป็นระเบียบนะครับในการตรัสเตรียมสิ่งต่างๆนะครับผมจะเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้รับทราบนะครับกำหนดการในพระคุณท่านชุดที่สองนะครับเมื่อพระคุณท่านเดินทางมาถึงในชุดที่สองนั้นกับผมจะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กรุณาจุดธูปเทียนหน้าตู้หมู่พระพุทธบูชาพระรัตนตรัยจุดธูปเทียนหน้าตู้พระอภิธรรมและจุดธูปเทียนหน้าหีบศพบอกกล่าวดวงวิญญาณคุณพ่อสิริพงษ์ประทีปณถลังนะครับจะได้เรียนเชิญคุณลัดดากุราบในเวลานั้นนะครับนะครับขอเชิญท่านนั่งเบื้องหน้านี้ได้นะครับส่วนการทอดสัมปันสกุลนะครับในชุดนี้จะได้เรียนเชิญคุณปนัดดาเยาวสันเทียคุณประกรณ์ประทีปณถลังคุณสำริดประทีปณถลังและคุณยุภาประทีปณถลังนะครับขอถวายความเคารพพระคุณท่านสี่รูปคณะสงฆ์เจ็ดตัวระวักวัดพระพีนาศนะครับนำโดยท่านพระอาจารย์มหานรุตรัตนวันโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสท่านพระครูประหลัดอนุปัญญาสาโรด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอาจารย์ปฏิสุพโนและพระอาจารย์อภิเดชอภิเตโชทั้งสี่รูปจะได้เป็นคณะสงฆ์สวดทยายพระอภิธรรมเจ็ดคำพีเป็นชุดที่สองนะครับอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อสิริพงษ์ประทีปณถลังเป
สพกาสรอีกุลชรอันปลดปลงโททนสนิงคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมารายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโรกาเรียนท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติครบทุกท่านขณะนี้พระคุณท่านพระสงฆ์ปฐวีนาถชุดที่2นะครับจะได้เมตตาเป็นเนื้อนาบุญก็ได้ประกอบพิธีเป็นกุศลอุทิศแด่คุณพ่อสุริพงษ์ปฏิพันธ์ทรางในคืนสุดท้ายนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กรุณาจุดทูปเทียนหน้าตัวพระพุทธหน้าตัวพระธรรมและหน้าหีบศพคุณพ่อสุริพงษ์นะครับขอเรียนเชิญคุณลัดดากุหลาบได้กรุณาจุดทูปเทียนขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับจุดทุกเทียนบอกกล่าวโดยวิญญาณคุณพ่อสริพงษ์ประทิตนัทหลังครับนะครับพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับนะครับเนื่องจากว่าพระสงฆ์ชุดแรกได้เมตตาให้ศีลแล้วนะครับต่อไปพระคุณท่านจะได้เมตตาสวดสวัทยายพระอภิธรรมเป็นลำดับต่อไปเลยนะครับธัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันทิวรังอายาจธาสันติทัสสตาปรัชกชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังนโมตัสสะภะคะวะโตพระคุณท่านคณะสงฆ์จตุรวัฒน์ได้สวดทยายพระพิธรรมคัมภีร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระดับต่อไปนะครับเจ้าหน้าที่จะได้รำเรียงพระแต่งสกุลพระบางสกุลนะครับและเครื่องทยธรรมและจะเรียนเชิญท่านเกียรติ4ท่านได้กรุณาทอดพระบางสกุลนะครับพระบางสกุลคือบุญนำความดีพร้อมบุญแวดล้อมผู้วัยชนกุศลรักษาพระสงฆ์จักพิจารณาภาพบางสกุลบุญนำพาส่งดวงวิญญาณคุณพ่อสิริพงษ์สู่ชั้นฟ้าทิพย์สถานวิมานบุญขอเรียนเชิญนักผู้มีเกียรติ4ท่านดังต่อไปนี้ได้กรุณาทอดภาพบางสกุลนะครับขอเรียนเชิญคุณปนัดดาเยาว์สันเทียขอเรียนเชิญคุณประกรณ์ประทีปณถลางขอเรียนเชิญคุณสำริดประทีปณถลางและก็เรียนเชิญคุณยุภาประทีปณถลางทั้ง4ท่านกรุณาทอดพระบางสกุลเป็นบุญทักษิณานุปทานอุทิศแก่ท่านผู้วัยชนอุทิศแก่คุณพ่อสิริพงษ์ประทีปณถลางนะครับทั้ง4ท่านถือว่าเป็นญาติของครอบครัวนะครับพระบางสกุลนะครับนามรูปังอนิจจังนามรูปังทุกขังนามรูปังอนัตตาวางพนมมือและพนมมือนะครับอนิจจาวาตาสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิโรชันติเตสังอุปัสสโมสุโขถวายเครื่องทยธรรมเป็นระดับต่อไปเลยนะครับบุญทั้งหมดนี้ประกอบด้วยทานศีลภาวนาได้ถึงดวงวิญญาณของคุณพ่อสิริพงษ์เป็นที่แน่นอนนะครับเรียนเชิญทั้ง4ท่านนะครับได้กรุณากวดน้ำเรียนเชิญโซฟาด้านหลังนี้ได้นะครับทั้ง4ท่านนะครับนั่งรวมกันทุกท่านมีกุศลจิตนาสมานฉันท์นึกถึงคุณพ่อสิริพงษ์ร่วมเป็นกุศลอุทิศในคืนนี้นะครับพระวันตุเตขอเชิญทุกท่านกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลอีกครั้งนะครับอิทังโนยาตินังโหตุ
สุขิตาโหนตุยาตโยขออธิษฐานเอาความดีเป็นที่ตั้งรวมพลังเป็นกุศลผลแผ่กว้างอุทิศแก่คุณพ่อสุริพงษ์ประทีปณทลางบุญนำทางนำสู่ทิศสถานวิมานเทินพระเจ้าทุกท่านกราบบูชาพระไตรอีกครั้งนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอกราบขอบพระคุณพระพุทธท่านทั้ง4รูปนะครับได้เมตตาเป็นเนื้อนาบุญเป็นกุศลอุทิศกุศลแด่คุณพ่อสิริพงษ์ประทิตย์สลางคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะครับคืนที่4พระสงฆ์ชุดที่2ก็ถืออนุโลมว่าการเป็นกุศลสวดพุทธธรรมอุทิศกุศลแด่คุณพ่อสิริพงษ์นั้นเป็นจำนวน5คืนนะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะครับในนามแผนกบำรุงรักษาพระราชฐานนะครับได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธีท่านปรีชาปริปุรณะรองผู้อำนวยการกองรักษาเขตพระราชฐานพระบรมมหาราชวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นต้องกราบขอบพระคุณท่านที่เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นท่านประธานในพิธีตั้งแต่คืนแรกนะครับท่านประเสริฐกตัญญูประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10ท่านเป็นผู้อำนวยการกองรักษาเขตพระราชฐานพระบรมราชวังในคืนสุดท้ายนี้ท่านกรุณาเดินทางมาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศแด่คุณพ่อสิริพงษ์ด้วยนะครับต้องขอบคุณทางข้าราชการทุกท่านนะครับทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับในนามของแผนกบำรุงรักษาพระราชฐานทุกท่านเดินทางมาร่วมบุญกุศลกับผมสังเกตว่าบางท่านมาทุกคืนเลยนะครับทางเจ้าภาพรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อสุริพงษ์ประทีปณทลังในเวลา 17:00 นก็ขออนุญาตเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับมาร่วมสวดมนต์ยามคุณพ่อสุริพงษ์กันนะครับในเวลา 17:00 นแต่ว่าพิธีนั้นจะเริ่มทอดพระบังสกุลในเวลา 16:30 นะครับและในวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 มีการถวายภัตตาหารเพลพระคุณท่าน10รูปที่ศาลานี้เพื่อเป็นบุญอุทิศแด่คุณพ่อสิริพงษ์และมีการแสดงพระธรรมเทศนา1กันในเวลา 12:00 นะครับก่อนที่จะเคลื่อนศพคุณพ่อสิริพงษ์ไปยังชมณสถานเพื่อรอเวลา 16:30 ในการประกอบพิธีทักษิณานุปทานพระภาพบางสกุลอุทิศแด่คุณพ่อสิริพงษ์นะครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีที่ทุกท่านร่วมกระทำบำเพ็ญปารภด้วยเจตนาเดียวกันคืออุทิศกุศลแด่คุณพ่อสิริพงษ์ผู้วัยชนนะครับบุญทั้งหมดนี้จงเป็นปฏิภาณย้อนสู่ทุกท่านให้มีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อโชคดีมีชัยทั้งไปและกลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับและไปทุกท่านครับกับผมนายอาทิตย์รักษาขอยุติเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ